ซื้อต้นพันธุ์สับปะรดภูแลมาปลูกร่วม3ปีแล้วค่ะได้กินลูก2ลูกนะคะเพราะว่าที่ตรงนี้ร่มเกินไปเก็บลูกได้2ลูกค่ะกระรอกกินไปแล้วนิดนึงดีที่เขายังเหลือไว้ให้เราด้วยนะคะกลิ่นหอมมากค่ะดีใจจังเลยได้2ลูกนะคะย่าย่าชอบทานสับปะรดทุกชนิดนะคะภูแลชอบมากเป็นพิเศษเพราะว่าลูกเขากระทัดรัดสั่งซื้อต้นพันธุ์ออนไลน์มาจากจังหวัดเชียงรายมาปลูกที่สงขลาลูกใหญ่มากเลยค่ะดูสิคะเหมือนไม่ใช่ภูแลนะคะแต่ว่าปลูกมา 2-3 ปีมีลูกแค่2ลูกนะคะปอกแล้วลูกใหญ่มากกว่าภูแลดั้งเดิมหรือเป็นเพราะดินหรือเปล่าไม่รู้นะคะย่าย่ามาแล้วจ้าสวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้จะพาเพื่อนๆมาดูต้นสับปะรดนะคะไปชมกันเลยค่ะวันนี้ช่วงเช้าไปนวดแผนไทยมานะคะจึงมีความเหนื่อยเป็นพิเศษแต่อย่างไรก็ต้องทำงานค่ะที่บ้านย่าปลูกสับปะรดภูแลไว้ 2-3 ปีแล้วค่ะแต่ช่วงนี้ที่บริเวณที่ปลูกร่มค่ะจะเห็นว่าต้นภูแลต้นสับปะรดนี้นะคะรากไม่เดินแล้วจึงถอนออกหมดเลยตลอดแนวค่ะตรงนี้ร่มมากเกินไปเพราะมีต้นไม้ใหญ่อื่นตอนที่ปลูกใหม่ๆก็มีภูแลอย่างเดียวนะคะก็ยังเก็บผลสับปะรดได้ทั้ง2ลูกเลยค่ะนึกเสียดายเหมือนกันแต่ก็ต้องทำนะคะเพราะว่าตรงนี้ร่มไปแล้วไม่เหมาะต้นสับปะรดต้องปลูกที่มีแสงแดดจัดตลอดทั้งวันค่ะปลูกไว้อย่างนี้เขามีแต่ทรงตัวและก็จะเน่าเปื่อยก็เลยถอนวันนี้เหนื่อยเป็นพิเศษเพราะไปนอนให้เขานวดมานะคะคือไปผ่อนคลายมาแล้วแล้วก็เพลียนิดนึงแต่ก็มาถอนต้นสับปะรดค่ะถอนได้ทั้งหมดทั้งแนวเลยนะคะก็จะขนไปไว้ที่ริมสวนยางซึ่งมีแดดส่องทั้งวันก็จะปลูกแนวนั้นน่าจะดีกว่ากว่าจะถอนหมดก็เล่นเอาเหงื่อตกเลยนะคะต้นสับปะรดภูแลที่ย่าย่าถอนมากองไว้นี้นะคะมีอายุประมาณ3ปีแล้วค่ะได้กินลูกไป2ลูกนะคะแต่ว่าเป็นที่ร่มเกินไปที่บริเวณบ้านจึงเอามาปลูกห่างจากบ้านค่ะตรงนี้อยู่ใกล้ๆกันแหละค่ะกับบ้านแต่ไม่ได้อยู่ในบริเวณเดียวกันตรงนี้เป็นสวนยางนะคะนำมาปลูกไว้ที่ริมขนำสวนยางน่าจะดีค่ะตรงนี้มีแดดส่องถึงทั้งวันกระท่อมในสวนยางที่บ้านเพื่อนๆเรียกว่าอะไรคะที่บ้านย่าบ้างเขาเรียกว่าขนำบ้างเขาเรียกว่ากระท่อมก็คือเป็นเรือนที่มีหลังคามีฝาแบบโล่งๆลมพัดผ่านสบายๆไว้นั่งพักเวลาทำงานเหนื่อยๆค่ะคลิปนี้อาจจะดูสั้นไปหน่อยนะคะวันนี้เหนื่อยมากค่ะเหนื่อยจริงๆย่าขอขอบพระคุณทุกคนนะคะที่ชมคลิปจนจบเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย